คุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันใน Minecraft Azeroth ค่ะในมิวเวอร์กันอีกแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งใน Minecraft 1.18.1 ค่ะไปเริ่มกันเลยตรงนี้เป็นเวิลด์ในเวอร์ชั่นก่อน 1.18 ค่ะสังเกตได้จากทอสมันเยอะมากๆแน่นอนคุณผู้ชมบอกว่าอยากเห็นต้นไม้แล้วก็ทุ่งข้าวสาลีตอนใส่เชเดอร์จะเห็นจะมองเห็นอะไรไหมเนี่ยมืดขนาดนี้ฝนตกค่ะมันจะเป็นอย่างนี้แหละเอ้ยเอ๊ะอะไรเอ่ยนี่น่ารักไหมล่ะฝีมือคุณวันบีสร้างไว้แน่นอนเลยค่ะช่วงคริสต์มาสแต่ว่าไม่ได้พามาดูเนาะโอ้น่ารักจริงๆมันต้องดูตอนที่ท้องฟ้าเป็นใจสิตอนนี้มันไม่สวยใช่ไหมอากาศค่อนข้างไม่เป็นใจอย่างแรงแต่ไม่เป็นไรค่ะดูความสวยงามของดอกไม้อุ้ยพอมาถึงนี่ท้องฟ้าเป็นใจเลยค่ะฝนหยุดตกแล้วอุ้ยสวยงามมากมีกระต๊อบหนึ่งหลังตรงนี้ใช่ที่คุณวันบีสร้างไว้ค่ะแล้วก็นี่เลยเป็นบ้านสวยงามมากอู้สุดยอดกังหันลมค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่คุณผู้ชมอยากเห็นยังไงล่ะใส่ texture pack stay true ค่ะแล้วก็ใส่ shader มันงามจัดต้นหญ้าต้นข้าวสิต้นหญ้าที่ไหนต้นข้าวดูสูงมากโอ้โหท่วมหัวเลยค่ะเอ้ยฝักเด้งฝักเด้งนิดหนึ่งโอ้โหสูงท่วมหัวเลยเขาก็ดูสวยดีนะคะเป็นทุ่งข้าวสีเหลืองอร่ามมากมายเลยมันออกไปจะเป็นโทนสีเดียวกันเกินไปค่ะรุ้งหลังจากฝนตกค่ะเป็นใจมากๆเลยที่แห่งนี้สวยสดงดงามจริงๆแต่มันจะสวยกว่านี้ใช่ไหมถ้าเราได้ชมภาพแบบจัดหนักจัดเต็มจัดไปเลยค่ะฟินกันเลยใช่ไหมสวยงามมากๆค่ะนี่แหละ Minecraft สิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งที่ควรจะมีค่ะวันนี้มิวมีโปรเจกต์ร่วมกับคุณวันนบีที่ต้องทำจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะโอ้เฮ้ยเปลี่ยนสีนี่ด้วยเหรอพัสโซ่ค่ะสเตทูเปลี่ยนหลายอย่างเลยนะเนี่ยโอ้พื้นพัสโซ่ดูดีขึ้นมากนี่แหละคือสีที่แบบสวยสุดๆไปเลยใช่เลยอ่ะคุณวันบีจะให้เอาไม้ไปเท่าไหร่คะเอามาเยอะๆเลยก็ได้นะเท่าที่คนไหวเท่าที่คนไหวนี่คือเช้าก็บอกที่ได้มา4อันน่ะก็แล้วแต่นะจะได้แบบไม่ต้องกลับไปตัดต้นไม้ต้นโอ๊กบ่อยเพราะตอนนี้สปูดเยอะมากผมตัดสปูดไปเยอะสุดนี่ต้นโอ๊กมีตั้ง 17,000 นะคะเนี่ยใช่ในกล่องต้นโอ๊กผมตัดเพิ่มอีกหน่อยวันนั้นว่างๆแล้วอะไรอ่ะเราจะสร้างที่ไหนอ่ะคุณวันนบีโปรเจกต์ของเรานั่นน่ะสิงั้นก็ทางขวาของบ้านนี้น่าจะดีนะคะแถวที่มันเป็นต้นไม้เบิร์ชน่ะคุณวันนบีต้นเบิร์ชใช่ถัดจากเจ้าผลเบอร์รี่แสงค่ะตรงนี้แหละเหมาะสมมากๆอ้าวปะทูเห็นคอมเมนต์หนึ่งอ่ะเสียใจมากเลยทำไมล่ะเขาบอกว่าสกิลลูก GM ของพี่หมิวเริ่มไม่ทำงานแล้วเสื่อมสภาพแล้วอ่ะพี่ตาเสียใจจริงๆถ้าก่อสร้างวางแร่ไม่ได้แล้วเหรอวางได้สิใช่เหรอต้องกดชิปถึงจะวางได้อ่ะเออถ้าเป็นแร่นะเออเนี่ยกดชิปอ่ะดูลาบิลิตี้ต่ำรอคนเก่าเปิดงานตัดลิมิตจัดเลยโหเลเวลเอาไหมอ่ะเยอะมากแต่แปลกว่ามันหยุดทำงานต้องเดินใกล้ๆหน่อยบัดดูมันเกินระยะต้องเดินตามมาไปหน่อยพันเลสโตนดัตโอ้โหคุ้มเยอะมากเยอะเหมือนกันเดี๋ยวบัดดูจะจัดเรียงให้ค่ะโอ้กล่องเฮ้ยเราไม่ได้เหลือพิตันน้อยนะคุณวันวีเราเหลือพิตันเยอะเหมือนกันค่ะเท่าไหร่18กล่องมั้ง
18กองจะเกี่ยพื้นจะเกี่ยพื้นด้วยไหมใช่อ่ะต้องเอาให้พื้นเท่ากันนะงานพู่อ่ะเอ้ยอุปกรณ์มีให้ใช้ถ้าอุปกรณ์ไม่พอโอเคใช่มีทุกอย่างไอ้คุณแล้วหรือจะใช้แรงงานโอ้โหเพียยังไวคุณวรรณวีแต่มันมีเรื่องที่เราต้องตัดสินนะฮะจะเอากระจกสีอะไรกระจกสีอะไรอย่างนั้นเหรอใช่เออยังไม่ได้เลือกเลยแต่สีขาวก็ดีนะฮะสีขาวง่ายใช่ไหมสีขาวถ้าสีขาวง่ายเลยแต่สีขาวส่วนใหญ่ก็ไปใช้ทำทางลงทางเดินซะเยอะแล้วนี่หรอกงั้นสีชมพูสีชมพูสีชมพูเก็บไว้ใช้ทำเงินดีกว่าแนะนำเลยอ่ะบินไปเอาเอฟเฟคบีคอนก่อนอ่ะเออแล้วกลับมาไทยอ่ะได้อยู่นะไม่เป็นไรขุดเพลินๆก็แล้วกันได้กี่วิเนี่ยเฮ้ย14-15วิเลยนะคุณวันดบีปุ้มเปิดปุ้มเฮ้ยญาติมาเป็นฝูงเลยมาทูเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยจัดไปเดี๋ยวจะขุดรอค่ะเดี๋ยวเอฟเฟคบีคอนจะได้เอฟเฟคบีคอนเรียบร้อยโอ้ยังไวติดคำสาบไหมนั่นอ่ะติดแน่ๆติดแน่นอนจะเหลืออะไรเตี่ยไตยังไวเลยนะคุณวันวีตัดเลยวะดูขี้เกียจไหมเอ้ยก็บอกเดี๋ยวไตหายแหมเอ้ยอยู่ข้างล่างเหรอลึกไหมคุณวันวีกำลังสำรวจไม่น่าจะลึกมากอุ้ยลงไปได้ยังไงเมื่อกี้มีสเกลตันด้วยฝังอยู่ทางเข้ามันร่วงไปนะคะระวังนะก้อนหินเต็มตัวอีกแล้วตรงนี้มันใกล้กับที่คุณวรรณวีไถฝั่งนู้นเลยนี่คะไถฝั่งนู้นใช่ที่มันเป็นเนินเขาอะตรงป่าสนน่ะเฮ้ยเราทำสะพานเชื่อมไปหากันได้นะเนี่ยระหว่างเคสวยงามกับโรงงานสินะเฮ้ยกินไว้ก่อนไงถ้ำตรงไหนคะทางเข้าอยู่ตรงไหนอะคุณวรรณวีตรงนี้เหรอเนี่ยข้างล่างนี่แหละอุ้ยมันเชื่อมต่อน้ำเลยนะคะนั่นน่ะโอ้ยตอนนั้นที่เรามานี่ใช่ไหมที่มันมีต้นไม้อยู่ตรงเนี้ยมั้งลงอีกเหรอใช่โอ้โหนั่นแหละข้างล่างอ่ะบอกได้คำเดียวว่าคือผ่านไปเอาในวิชั่นก่อนอะไรอยากได้ละสิอยากได้ละสิไปครับไปครับไปเลยค่ะว่ามีแร่ด้วยอ่ะแล้วมันแร่ทองแดงนี่ฮะอันนี้จะเก็บไว้เหรอคุณวันโนบีแต่ถ้าเราใส่ถ่ายตรงนี้นี่เราจะได้เยอะเลยนะเก็บไว้เก็บไว้มันสวยนั่นเหรอเอาแค่ตัวหินเล็กๆก็พอโอ้โหถ้าเราถ่ายต้นเสาทีเดียวนี้มันจบไปแล้วนี่มันอันนี้ด้วยนี่ไงเก็บไอ้ตัวหินงอกหินย้อยเนี่ยคราฟได้ด้วยนะแต่เราต้องเก็บต้นนอกจากเก็บบล็อกนี้ต้องเก็บหนามด้วยนะคะแต่แค่ไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องมีน้ำตามห้องตามซอกด้วยอ่ะมีน้ำหยดไงน้ำที่มาจากก้อนหินอันนี้ลงไปขุดข้างล่างเหรอคะหรือว่ายังไงใช่ครับข้างล่างหน่อยนึงมันกว้างดีกิปเปอร์กิปเปอร์กิปเปอร์อยู่ข้างหลังนี่แม่เอ้ย1ดอก2ดอกมีคนคอยมองให้ข้างบนเพื่อระวังหลังให้กันนี่มันดีงามน้ำเยอะฟองน้ำเลยทีเดียวเชียวใช่อ่ะใช้เลยแหละน้ำเยอะน้ำเต็มไปหมดเฮ้ยๆมันเปลี่ยนเป้าหมายอ่ะไหนเนี่ยไอ้เจ้าโบนี่มันเปลี่ยนเป้าหมายอ่ะเฮ้ยไม่ทันเปลี่ยนเป้าหมายตอนแรกเขาเดินเข้าไปหลังคุณวันดบีนะอืมแล้วฉันเอ้ยน้ำแล้วเขาก็เปลี่ยนมาหาประตูแดนเราอุตส่าห์จะดูแบบหลังโดนบึ้มซะหน่อยแหม
ทำดีมากเจ้าคีเปอร์เอาไปเอากองอะไรมานี่ไม้ขาวหยิบมาแล้วนั่นน่ะหยิบให้ใส่กองเออเพิ่งไปหยิบมาให้เลยเหลือไม่พอไงหมดเลยเห็นนะลองวางสิจุดรางรถไฟตรงไหนอ๋อได้แค่ไหนจะเป็นไม้ใช่ไหมเริ่มจากพี่ตั้งที่ใช้สับคุณวันนบียังจำรูปแบบโครงสร้างที่เราคิดไว้ได้ไหมคะได้อยู่โอเคงั้นถ้าวางผิดช่วยเช็คนะเอ้ยไปเอาประแจมาสิเอ๊ะอยู่ที่ไหนนะเฮ้ยหมดแล้วเห็นไหมก็ก๊อปปี้เอาวางไปดูทำไมมันบอกที่คัดรอบเป็นคนละชนิดกันนี่ไงเอ้าเอ้ยเป็นไงอีซี่โอ้ดีงามมากแค่กดจิบเท่านั้นเองอันนี้คือหินงอกต่อไปหินย้อย2บล็อกหรือ3บล็อก4อ่ะ4เลยเหรองั้น3บล็อกก็ได้คนละครึ่งทางน่าจะวางเหมือนข้างล่างไปเลยก็ได้นะอ๋องั้นวางแบบข้างล่างเลยพี่ตั้นก่อนแล้วกันโอ้โหมันอีซี่มากเลยคุณวันวีวางยังไงก็ได้อะแล้วนั่งกับบล็อกเอาอะโอ้โหเงียบสบายๆวางแบบชิวๆไม่ต้องใช้นั่งร้านแล้ววางมั่วๆยังไงก็ได้เรื่องเนี้ยต้องขอบคุณพี่แท็กไอ้เราเช่าเซิร์ฟมาได้คุ้มมากโอเคบล็อกล่างตัวนี้วางเป็นเรสโตนเฮ้ยดูๆทำไมบินอ่าฮะถูกต้องแล้วอย่างนั้นจะวางเรสโตนยังไงนี่เอ้ยไปเอ้ยดูปึ๊บเอ้ยขึ้นทางร้านสูงขึ้นนั่งร้านสูงให้แล้วไหว้วางก็ได้นะโอ้นึกว่าจะแบบเอาแท็บโดมาเปิดแล้วไหว้วางในบล็อกหนึ่งบล็อกเกินทำอย่างนี้ก็ได้เอ้ยสวยงามคุณผู้ชมคะอันนี้คือรูปแบบฟาร์มอย่างคร่าวๆค่ะจากที่หมิวกับคุณวรรณวีได้ไปทดลองมาในบทตั้งสัตว์เนาะบล็อกข้างบนค่ะบล็อกพ่อบล็อกแม่มันอ่ะต้องเป็นดิฟสโตนเท่านั้นส่วนบล็อกข้างล่างนี้ค่ะจะเป็นอะไรก็ได้เพราะสุดท้ายหินงอกก็สามารถที่จะงอกขึ้นไปได้อยู่ดีนี่ไงล่ะเออใช่ถูกต้องค่ะระบบนี้ออกแบบมาเพื่อไม่ให้แหลกเมื่อมีการโตเกิดขึ้นค่ะก็จะอัปเดตบล็อกปุ๊บสั่งตัดทันทีแต่ความสำคัญไม่ได้อยู่แค่นั้นค่ะถ้าเราวางไว้เฉยๆอ่ะมันจะมีปัญหาในส่วนที่เป็นบล็อกค่ะต้องมีหนามด้วยเขาถึงจะโตไวขึ้นแต่โดยเฉลี่ยแล้วในการเจริญเติบโตแต่ละสเตจค่ะต้องใช้เวลาประมาณ100นาทีในชีวิตจริง5วันในเกมค่ะดังนั้นเราจะเน้นเป็นที่ฟาร์มอัตโนมัติแล้วก็ให้เขาทำงานไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆการเวลาผ่านค่ะเราก็จะได้เจ้าดิฟสโตนมานั่นเองโอ้ okay. งอกปุ๊บสั่งตัดปั๊บถ้ามันงอกปุ๊บตัดปั๊บแล้วเราจะเว้นกระจกไว้สูงๆทำไม เอาไว้สวยงามหรือไม่ใช่อย่างนี้แล้วเอาเราจะเว้นกระจกทำไมไม่จำไปต้องใจไอ้นี่ไงสวยๆโอ้มีกระจกสวยทำเพื่ออะไรได้เมื่องอกมันไม่มีทางงอกโตออฟเซอร์เวอร์ได้แน่นอนอ่ะไอ้รอบนี้มีเหนียวลงไปก่อนได้ไหมอ่ะนอกอยู่บนโต๊ะเฮ้ยปากยังเป็นแผลอีกเหรอลงไปโต๊ะปุ๊บตัดเออนั่นแหละเออใช่ใช่ใช่ถูกต้องชั้นล่างเหรอคะชั้นล่างชั้นล่างโอเคมีบล็อกต้นพ่อต้นแม่ข้างบนปุ๊บข้างล่างก็เดี๋ยวงอกมาเองเออ
สียงมากเลยนะคุณดูนะพี่เสียงแบบซั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 บใช่ยังชอบเลยอ่ะโอ้โหพิชชาเห็นว่าฝั่งนี้แบบใช้คาถาก่อสร้างไม่ได้เหรอไอ้อย่างนั้นก็มีคาถาหมุนเออใช่คาถาหมุนก็ช่วยได้เส้นขาดอ่ะอะไรนี่เฮ้ยมันมีเงาด้วยอ่ะเงาอะไรหรอน่าจะเป็นเงาหินงอกหินย้อยที่อยู่ด้านล่างมั้งคะมันไอ้นั่นขึ้นมาข้างบนน่ะตรงดิฟสโตนบล็อกด้วยอ่ะจริงดิเออจริง เหมือนเป็นการเช็คเลยว่าวางครบไหมอ่ะจัดซีเราสหายคนที่มีคาถาก่อสร้างนั่นน่ะอ๋อไม่มีบล็อก ไม่เป็นไรเดี๋ยววางเองอย่างงั้นก็ได้คือแบบแค่พื้นที่เล็กๆพอมีคาถาก่อสร้างความขี้เกียจเพิ่มขึ้นเท่าตัวมันจะเสียงของความร่ำรวยนั่นน่ะคุณวรรณบีซึบหนึ่งครั้งร่ำรวยหนึ่งทีฟาร์มที่ออโต้ได้อะยังไงมันก็ดีอะดีโดยตัวมันเองอยู่แล้วอะแค่นี้ก็200ต้นแล้วนะตรงไหนฮะที่วางผิดตรงไหนคุณวรรณบีสุดท้ายครับตรงซีแลนเทิลเลยโอเคอะไรนี่ทำไมวางผิดได้ขนาดนี้ นี่ เริ่มเบอร์ๆล่ะเออเป็นไปได้อะ หมุนหมุนหมุนเอ้าด้านบนก็ผิดด้วยเหรอเนี่ยผิดเป็นลูกโซ่อะฟังนั้นด้วยเหรอ200แล้วนะไม่เอาแล้วนะพอแล้วนะพอแล้วอันนี้ก็จะเอาอีกเห็นแบบเอ้ยตรงนี้มีที่ว่างเหลืออีกหน่อยนึงอะไรเอ้ยทำเพิ่มก็ได้ค่ะแต่ตรงนี้200ต้นแล้วพอแล้วคือเรา200ต้นใช่ไหมคุณวันดบีแต่หินงอกหินย้อยยังเหลืออีกเยอะเลยอ่ะเนี่ยแต่ไม่ได้ใช้อ่ะมันก็โตมาให้เรื่อยตอนแรกเนี่ยจะทำแบบเต็มพื้นที่เลยอะไรโอ้อยากทำเต็มพื้นที่เลยใช่ไหมจัดสิแต่แค่นี้ก็พอแล้วแหละอ๋อคือแบบพื้นที่เยอะขนาดนี้ทำเต็มพื้นที่เลยโอ้โหกว่าจะสร้างเสร็จอีกชาติหนึ่งอ่ะเดี๋ยวค่อยมาขยายต่อดีกว่าปิดเชดเดอร์แล้วไม่ไหวอ่ะเชดเดอร์วันนี้มันก็แสบตาอ่ะเออมันทำร้ายดวงตาไม่ไม่ไม่คือมันต้องสว่างกว่านี้เชดเดอร์ใส่ในวิชั่นเถอะใส่ในวิชั่นในเชดเดอร์ยังไม่รู้สึกว่ามันสว่างตอนคืนเลย เราต้องไปเชือดแกะสิ่งที่จะทำให้ไม่รำคาญยังไงคะคุณวันโนบีปิดเสียงไมค์คัสอะไม่จำเป็นก็ได้นี่นะตรงนู้นก็มีนี่โอ้สีขาวเท่านั้นนะสีขาวเท่านั้นนะตามผลแกะอยู่ตรงนี้เองใช่อะวางไว้ที่ตำแหน่งเริ่มต้นของมันค่ะทางด้านหลังนี้ตรงไหนเลยเออตรงนี้เลยแล้วก็ไมค์คัสวิทฮอปเปอร์ได้เอามาไหมคะเอ้ยตั้งดินละหนึ่งอย่างได้ทีละหนึ่งอย่างเอ้ยวางแล้วไปเราต้องมาดูว่ามันวิ่งถึงไหมถ้ามันไม่ถึงต้องเสริมเงียบเออถึงห้าช่องยังไงก็ถึงอยู่แล้วแล้วซอมบี้ตัวน้อยมันเกิดข้างล่างได้ไหมนั่นเออเป็นคำถามที่น่าสนใจว่ายน้ำว่ายน้ำแล้วก็วางซีเลนเทิลเออว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะอยากให้ตอนกลางคืนในเชดเดอร์ค่ะสว่างประมาณเนี้ยเท่ากับกินในวิชั่นจะดีมากๆเลยเชดเดอร์เวลาใส่แล้วมันทำให้มันมืดๆแต่การมั่นเจ้าหมานั่นแหละกัดสเกเลตันตัวนั้นซะไหนตอนนี้มีหมาด้วยเหรอไม่เห็นเลยมีแต่จิ้งจอกนี่ไงหมาวิ่งไล่ท่านตัวโดนอยู่โอ้โหตาแดงเลยอะยิงให้โดนสิค่ะโอ้โหแม่นมากมีคาถาให้ยืมโอ้อันเวกิโบฮอนยืมแบบใช้ตลอดชีวิตได้ไหมคะมันโดนคาถาของท่านไม่มีวันพังเฮ้ยเพอร์เฟกต์สุดๆสวยงามอร่ามแท้นั่นไงเห็นว่ามันงอกมันใช้ได้อ่ะคุณรุ่นน้ำบี11อันแล้วเห็นไหมได้ไม่อยากจะมาช้าแต่มานะอันเนี่ยโอ้ยเยอะจริงๆมันโตช้าถ้ามันโตเร็วนี้มันก็จะอาจจะแหลกใช่ไหมเพราะมันเป็นบล็อกที่ต้องขยับตัวเองเวลาโตเขาก็ออกแบบให้มันโตช้ามากนี่ไงโตช้าเหมือนของจริงไงหินงอกหินย้อยมันโตช้าเออใช้เวลาเป็นร้อยปีตกลงคาถาก่อสร้างนี้ยืมแล้วไม่คืนได้ไหมคะเอาไปเอ้ยโคเอ้ยเดี๋ยวหน้าตาไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้นะเอาไปเอาไปแ
มันคราฟยากไอ้กระตามแบบไม่มีวันพังอ่ะแต่มันคุ้มดีก็เลยคราฟไปเลยก็แล้วกันได้ใช้ยาวๆดีละแค่นี้แหละเป็นไงคุ้มค่าสิ่งที่อยากได้ไหมคุณวันวีเที่ยวเลยพาสซีฟอินคัมเนี่ยเนี่ยตรงนี้มันต้องมีอ่ะคุณวันวีสะพานเชื่อมแม่น้ำอ่ะสะพานเชื่อมใช่อ่ะเที่ยวระหว่างทางนู้นกับทางนี้อาจจะเป็นไปได้นะถ้าแบบขยันพอแต่ถ้าขี้เกียจก็ไม่ทำไอ้ก็จะทำก็ทำได้แต่ต้องดูทางดีๆกันตรงนั้นจะทำเป็นเรือสวยๆสักลำอย่าว่าเลยไอ้ตรงนั้นยังไม่เสร็จเลยค่ะตรงเนี้ยเมืองท่าเมืองท่าอ๋อเมืองท่าปลาทูอย่างนั้นนะใช่เมืองท่าที่แบบจะทำก่อสร้างตั้งแต่ชาติที่แล้วยังไม่เสร็จเลยมันไม่ยากหรอกถ้าได้มีเวลาในการทำอ่ะปุ๊บ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 ไล่ขึ้นไปอ่ะแต่ยังไม่ได้ทำเลยเนี่ยได้ทำแค่ทีละนิดทีละนิดจุดที่จะมองคือมองจากตรงนี้ไปฝั่งนู้นเหรอใช่แล้วเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหิมะที่สวยค่ะก็เลยยังแบบไม่อยากจะทำอะไรมันเพราะมันสวยมากใช่เราจะมองตั้งแต่ตรงนู้นมาตรงนี้แหละคุณผู้ชมคะเป้าหมายในวันนี้ของเราก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วสุดยอดมากๆเลยใช่ไหมฟาร์มหินงอกหินย้อยค่ะเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่มันไม่แหลกแน่นอนแล้วก็แบบไม่มีวันพังแน่ๆเพราะเราไม่ได้ใช้สลามใช่ไหมโอ้โหดีงามค่ะมาช้าแต่มานะนานๆทีได้หินงอกหินย้อยสักนิดหนึ่งค่ะก็เพอร์เฟกต์ละโอ้โหสุดยอดจริงๆฟาร์มแห่งนี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ